กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมาน้อยตัวหนึ่งชื่อเจ้าตู่อาศัยอยู่กับครอบครัวชาวไร่ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่เชิงเขามีความสวยงามด้วยธรรมชาติที่แสนสงบเจ้าตู่เป็นหมาที่แสนซื่อสัตย์และรักเจ้าของมากวันหนึ่งครอบครัวชาวไร่ต้องเดินทางไปทำงานในเมืองเจ้าตู่จึงต้องอยู่บ้านเฝ้าบ้านตามลำพังเจ้าตู่เดินดูรอบๆ บริเวณอย่างขมักขม้นในเมืองรถติดจังเลยน่าไม่ขยับเลยเสียงจากผู้สัญจรไปมาในถนนเส้นหลักนี้พากันบ่นพรึมพร่ำในรถคืนนั้นเจ้าตู่บ่อนอนหลับอยู่บนชานหน้าบ้านจู่ๆก็ได้ยินเสียงแปลกๆดังมาจากนอกรั้วเจ้าตู่รีบลุกขึ้นมายืนตัวตรงเงี่ยหูฟังเสียงนั้นดังมาจากทางทุ่งนาด้านหลังบ้านเจ้าตู่จึงวิ่งออกไปดูเมื่อไปถึงทุ่งนาเจ้าตู่ก็เห็นชายคนหนึ่งกำลังแบกถุงข้าวโพดเดินหายไปในป่าเจ้าตู่รู้ดีว่าชายคนนั้นกำลังขโมยข้าวโพดของครอบครัวชาวไร่เจ้าตู่จึงเห่าไล่ชายคนนั้นไปชายคนนั้นตกใจกลัวเสียงเห่าของเจ้าตู่จึงรีบทิ้งถุงข้าวโพดไว้แล้ววิ่งหนีหายไปทั้งคืนนั้นเจ้าตู่ก็นอนเฝ้าโรงข้าวโพดทั้งคืนเมื่อครอบครัวชาวไร่กลับมาถึงบ้านก็เห็นถุงข้าวโพดนอนกองอยู่บนพื้นเจ้าตู่ก็วิ่งเข้ามาหาเจ้าของแล้วกระดิกหางด้วยความดีใจเจ้าของชาวไร่ดีใจมากที่เจ้าตู่ช่วยปกป้องข้าวโพดของพวกเขาไว้ได้ครอบครัวชาวไร่จึงพาเจ้าตู่เข้าไปในบ้านลูบหัวเจ้าตู่อย่างเอ็นดูแล้วพูดว่าเจ้าตู่เป็นหมาที่แสนซื่อสัตย์จริงๆขอบคุณที่ปกป้องข้าวโพดของเราไว้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความซื่อสัตย์เป็นสิ่งสำคัญ